ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับลืมทักไปประเด็นหนึ่งเมื่อวานมีคำถามน่าสนใจเรื่องทรงผมของร้อยเอกธรรมนัสคือเจ้าตัวบอกเลยว่าตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้กลับมารับใช้ประเทศเนี่ยจะตัดสินใจตัดทรงผมนี้เพราะเป็นทรงผมเดียวกับที่เคยตัดตอนที่รับราชการทหารเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ตอนแรกนะครับก็เป็นที่มาของอยู่ๆก็ไปตัดผมหลังจากได้รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีก่อนนิดนึงด้วยฟ้าแต่เจ้าตัวบอกว่าพอรู้แน่ชัดว่าเป็นรัฐมนตรีก็ไปตัดเลยก็คงจะได้รู้เพราะว่าตามโผที่ออกมาก่อนอันนี้ก็ตรงอยู่นะคะครับก็จะไม่ให้คนนั้นได้ไงคุณก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือใครคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็หลายคนบอกว่าบทบาทที่น่าจะสำคัญก็คือเวลามีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนก็คงจะไม่ต้องมาที่กรุงเทพแหละก็ส่งไปเคลียร์ได้ก็เป็นเขาเรียกกระทรวงรวมมิตรนะเจ้ากระทรวงคือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ป่ะรัฐมนตรีช่วย3คนก็มาจาก3พรรคเลยคุณธรรมนัสพงษ์เผ่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณจากพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมใช่สิอยู่ดีก็ลืม3คนมาจากพรรคร่วมภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็อีกพรรคหนึ่งเดี๋ยวก่อนคุณโก้เอาเดี๋ยวผมเช็คให้เอาชัวร์ดีกว่าคุณชัวครับคือมาจาก3พรรคเมื่อวานนี้คนก็ถามอาจารย์วิษณุว่าทำไมกระทรวงนี้ถึงมีรัฐมนตรีเยอะ4คนด้วยกันก็ปรากฏว่าอาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นกระทรวงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งงานก็จะต้องเยอะนิดนึงจะได้ทำตามนโยบายที่ได้ไปหาเสียงเอาไว้นะคะพูดถึงนโยบายค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุม TOT ที่ห้องประชุม TOT ปรากฏว่าคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะการประชุมตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง19พรรคการเมืองในส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลเพื่อเตรียมร่างนโยบายกลางของรัฐบาลจะให้นายกเอาไปแถลงต่อรัฐสภานั่นเองนะคะคุณสนธิรัตน์ขอบคุณตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลที่ส่งตัวแทนมาประชุมซึ่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้รวบรวมแล้วก็ดูนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคพิจารณาแล้วก็มาประชุมกันวันนี้นะคะซึ่งคุณสนธิรัตน์เองก็บอกว่าพยายามจะบรรจุนโยบายของทุกพรรคที่มีทิศทางไปในทางเดียวกันแล้วก็จะเร่งพิจารณาร่วมกันให้ได้โครงการโครงร่างนโยบายจะได้เห็นพ้องต้องกันจะได้นำเสนอท่านนายกเพื่อใช้แถลงในรัฐสภาต่อไปประชุมกันช่วงเย็นนะคะดูคร่าวๆแต่ละพรรคส่งใครไปบ้างมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณณัฐพลเทพสุวรรณคุณพุทธิพงศ์ปุณกันต์3คนนี้จากพลังประชารัฐภูมิใจไทยมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคนะคุณจุติไกรฤกษ์จากประชาธิปัตย์ก็มาคุณวราวุฒิศิลปะอาชาจากชาติไทยพัฒนาคุณเทวลิปตพันลบชาติพัฒนาครับคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์เป็นต้นนะครับคุณสนธิรัตน์บอกว่าขอบคุณทุกพรรคที่ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมพลังประชารัฐทำงานพิจารณานโยบายพรรคต่างๆระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จะรวบรวมขึ้นเป็นโครงร่างให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะหารือกันต่อไปก่อนจะนำนโยบายเหล่านี้เสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้พิจารณาว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรคนที่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการหารือเมื่อวานคือโฆษกพลังประชารัฐนะครับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่เชิญพรรคร่วมมาหารือกันแล้วก็จะเชิญมาคุยกันต่อวันนี้หากไม่มีฝ่ายใดติดใจเพิ่มเติมก็จะส่งร่างนี้ให้กับพลเอกประยุทธ์ร่างนโยบายจะแบ่งเป็น2ระยะคือระยะ1ปีเป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นปัญหาปากท้องกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้เกษตรกรการท่องเที่ยว2ก็คือเรื่องของสวัสดิการ3อนาคตจะพัฒนากันอย่างไร4ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อม PM 2.5 ที่เหลือจะเป็นการดำเนินการระยะเวลา4ปีส่วนกรณีนโยบายแก้รัฐธรรมนูญภายใน1ปีของประชาธิปัตย์นั้นจะไปคุยกันในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ชื่อแล้วคืนขออภัยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีในกระทรวงเกษตรมีถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมีคุณธรรมนัสพรหมเผ่าใช่ไหมจากพรรคพลังประชารัฐ คุณมนัญญาไทยเฟตรัฐมนตรีช่วยอันนี้จากพรรคอันนี้แหละภูมิใจไทยขออภัยน้องชายคุณน้องสาวขออภัยแต่แรกที่คนบอกว่าถ้าเกิดเป็นคุณเฉลิมชัยเป็นเจ้ากระทรวงแล้วคุณชาดาเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วถ้าเกิดมีผู้กองธรรมนัสอีกเจ๋งไปเลยจ้าแล้วก็อีกคนนึงคือคุณประพัฒน์โพธสุธนขออภัยจำชื่อท่านไม่ได้จากพรรคชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนานะคะทีนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์แน่นอนว่านอกจากจะผลักดันเรื่องของการประกันรายได้ที่จะต้องให้รัฐบาลเนี่ยบรรจุเอาไว้เป็นนโยบายกลางของรัฐบาลแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นส่วนที่อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเลือกพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นนี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ลืมนะคะ
รายงานข่าวจากที่ประชุมร่วมรัฐบาลแจ้งนะคะเรื่องของการหารือนโยบายรัฐบาลช่วงแรกของการประชุมเนี่ยทางพรรคพลังประชารัฐเสนอร่างนโยบายรัฐบาลในเบื้องต้นที่สภาพัฒน์จัดทำตามนโยบายของทั้ง19พรรคร่วม มีทั้งหมด37หน้าด้วยกันนะคะนำเสนอเสร็จก็มีการส่งกลับให้แต่ละพรรคเอาไปพิจารณาว่าจะเพิ่มจะตัดจะเน้นจะอะไรหรือไม่แล้วก็ให้เอากลับมาแจ้งที่ประชุมอีกครั้งนึงในวันนี้ค่ะภาพรวมไม่ได้ถกเถียงอะไรกันมากนักแต่ว่ามีช่วงแรกที่แกนนำพรรคเล็กบางพรรคสอบถามว่าทำไมดูแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเกือบทั้งหมดเลยไม่เห็นมีนโยบายของพรรคเราอยู่เลยแต่เมื่อดูเนื้อหาทั้งหมดแล้วจึงเห็นว่ามีนโยบายของพรรคร่วมทุกพรรคแต่มีการแสดงความเห็นว่าถ้อยคำที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะราบเรียบเป็นภาษาราชการเพราะฉะนั้นคือมันต้องกระแทกใจอ่ะนึกออกไหมคะถ้าเป็นภาษาโฆษณานิดนึงและที่สำคัญถ้าจำกันได้ก่อนท่านนี้นายกก็เคยบอกแล้วว่าไปดูนโยบายของพรรคฝ่ายค้านด้วยถ้ามีอะไรน่าสนใจแล้วไปในทิศทางเดียวกันขอเขาเรามาใส่ไว้ด้วยกันเลยทีนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณจุติไกรเลิกถือว่าเป็นตัวแทนมาชี้แจงก็พูดนอกรอบกับแกนนำก่อนที่จะเข้าประชุมนะคะโดยบอกว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ต้องใส่นะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่มาเข้าร่วมรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์เคยพูดกับคุณจุรินทร์แล้วตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลนายกก็สนับสนุนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเชื่อว่าพลังประชารัฐจะไม่ผิดสัญญาเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการประชุมและคงจะได้พูดคุยกันในรายละเอียด10นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น14อาคาร9หอประชุมใหญ่ TOT ครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งคุณจุติมานะคะแต่ว่าส่งตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการนโยบายพรรคมาเข้าร่วมประชุมแทนซึ่งเรื่องนี้นิดนึงดิฉันขออนุญาตเสริมนิดนึงนะประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์ที่พรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์บอกว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาอย่างนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยากเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ในส่วนแรกก่อนเนี่ยเอาเป็นว่าแก้ไขในข้อที่แก้ยากให้สามารถแก้ไขได้ง่ายก่อนภายในระยะเวลา1ปีนี้หลังจากนั้นก็ค่อยไปแก้ลำดับถัดไปว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาคือเลือกต้องเลือกตั้งอะไรไงค่อยไปว่ากันทีหลังเอาเรื่องวิธีแก้ก่อนถูกเอาแก้ยากให้แก้ง่ายก่อนที่จะไปแก้ใหญ่อีกทีนึงครับผมขอข้ามไปดูเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะครับมีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องเริ่มต้นที่คุณชวนกันก่อนนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยพูดถึงการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาหลังจากรับหลักการตั้งแต่เมื่อวันศุกร์บอกว่าจะเป็นการหารือกันว่าจะตั้งกรรมาธิการสามัญแยกหรือว่าเต็มสภาเพื่อพิจารณาความเห็นส่วนตัวมองว่าข้อบังคับ192ข้อควรตั้งกรรมาธิการวิสามัญแยกออกไปเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราเบื้องต้นคุยกับประธานกรรมธิการยกร่างข้อบังคับแล้วหากตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาต่างหากเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้น20กรกฎาคมแต่หากใช้กรรมธิการเต็มสภาอย่างเร็วน่าจะเสร็จในช่วงค่ำวันนี้หากไม่มีการแปรยติแต่หากพิจารณาไม่เสร็จต้องหารือกันอีกว่าจะพิจารณาต่อสัปดาห์หน้าหรือไม่เพราะว่าติดวันหยุดนะครับขณะที่สมาชิกบางคนแสดงความกังวลเนื่องจากติดงานสำคัญทางศาสนาและอุปสรรคในการประชุมอาจทำให้กระบวนการทั้งหมดล่าช้าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการลงคะแนนเพราะห้องประชุมชั่วคราวไม่มีเครื่องลงคะแนนต้องมาไล่ขานกันทีละคนคุณเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยที่บัตรว่าชูไม่เห็นกระดาษสีแดงสีขาวขนาดจะแจกกระดาษเนี่ยยังเถียงกันเลยว่าแจกจำนวนไม่เท่ากันหรือเปล่าเมื่อวานขนาดเนี้ยแล้วน่ารักมากยกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือคุณชวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยว15กรกฎาคมจะไปดูความคืบหน้าที่อาคารรัฐสภาใหม่โดยเฉพาะห้องประชุมจันทราหากเสร็จสิ้นเดือนจะได้ใช้เครื่องลงคะแนนกันก่อนส่วนการแถลงนโยบายโดยปกติก็ต้องมีการถวายสัตว์แล้วก็รอประมาณไม่เกิน15วันเพื่อนัดประชุมรัฐสภารับฟังการแถลงนโยบายนี่คือบัตรที่เขาแจกกันเมื่อวานนะแล้วฝ่ายค้านก็โวยว่าเฮ้ยแจกสีแดงมากกว่าสีน้ำเงินหรือเปล่าแล้วก็โวยว่าตอนสุดท้ายเนี่ยคะแนนรวมเนี่ยไม่เท่ากับองค์ประชุมคุณชวนก็เลยบอกว่าตอนนับองค์ประชุมเนี่ยหนึ่งก็คือหลายคนไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอาจจะกินข้าวกินอะไรอยู่ข้างนอกสองก็คือมันไม่จำเป็นต้องตรงกันเพราะว่าจำนวนคนผู้เข้าประชุมเนี่ยที่เซ็นข้าวอ่ะกับจำนวนตอนที่นับเนี่ยบางทีมันยังไม่ตรงกันเลยเขาก็เดินไปไหนมาไหนกันอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นประเด็นไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้คือคนท้วงก็เคยอยู่ในสภามาก่อนเป็นอะไรลูกอีช่างท้วงไงไม่งั้นถามว่าเวลานับองค์ประชุมทำไมเขาต้องกดออดอ่ะตามคนข้างนอกเข้ามามาให้องค์ประชุมมันครบอ่ะต่อคุณชวนได้สัมภาษณ์ถึงสถานะนางนาทีรัชกิจประการนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยที่ถูกศาลตัดสินว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จสมาชิกภาพสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญแต่ขอไม่ให้ความเห็นหากจะมีการยื่นอุทธรณ์เพราะกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของสำนักงานเลขาธิการสภานะ
อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภามีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมหลังจากอภิปรายกันพอสมควรก็ลงมติรับหลักการกันไป461เสียงงดออกเสียง8เสียงพอรับหลักการเสร็จเถียงกันต่อจะใช้กรรมธิการข้างนอกเป็นวิสามันหรือว่าจะเป็นกรรมธิการเต็มสภาคุณหมอชลน่านศรีแก้วเสนอให้ตั้งกรรมธิการเต็มสภาเนื่องจากเวลาน้อยไม่เช่นนั้นต้องรอเดือนสิงหาคมจึงจะมีข้อบังคับแต่หากช่วยกันเชื่อว่า3วัน192ข้อไม่มีปัญหาคุณชวนบอกไม่เห็นด้วยเพราะว่าข้อบังคับหลายข้อน่าจะต้องใช้เวลาอภิปรายอย่างรอบคอบหากอภิปรายโดยกรรมธิการเต็มสภาเนี่ยเสียเวลาแน่นอนแต่ถ้าพิจารณาในกรรมธิการข้างนอกซึ่งได้ใช้เวลาเต็มที่ตนมองว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณวีรกรคำประกอบประธานวิปรัฐบาลจากพลังประชารัฐบอกว่าเห็นด้วยหากมีการตั้งเต็มสภาหากข้อไหนไม่เห็นด้วยให้แขวนไว้ก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทีหลังคุณชวนก็บอกว่าไม่ขัดข้องหรอกหากเสียงส่วนใหญ่ในสภาเห็นว่าจะให้เต็มสภาแต่ในฐานะที่เคยเป็นกรรมธิการมานานประชุม3วาระรวดไม่ค่อยมีการพิจารณาได้อย่างรอบคอบแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันก็ไม่เป็นไรตนและรองประธานจะทำหน้าที่ไล่ไปทีละมาตราคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับจากประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับคุณชวนบอกว่าหากอภิปรายเนี่ยก็จะมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหากใช้ระบบพิจารณาเต็มสภาก็จะแปรยัตติขอมติกันในทุกมาตราใช้เวลาและจากที่สอบถามเพื่อนๆสมาชิกยืนยันที่จะมีความเห็นไม่ตรงกันกับสิ่งที่ร่างแต่ถ้ามีการตั้งกรรมธิการนอกสภาและพิจารณา7วันนำกลับมาลงมติวาระถัดไปก็น่าจะเป็นไปได้สุดท้ายเลยเถียงกันไม่จบคุณชวนเลยบอกให้สั่งพักการประชุม20นาทีเพื่อหารือกันเปิดกลับมาอีกรอบนึงก็ยังคงเถียงกันต่อนะค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาเนี่ยจากพรรคประชาชาติบอกว่าตนก็อยากให้ตั้งเต็มสภาแต่เมื่อฟังข้อกังวลของคุณชวนก็มีความกังวลเหมือนกันในข้อปฏิบัติเพราะว่าข้อบังคับ192ข้อหากพิจารณาไม่เสร็จต้องค้างเอาไว้เรื่องอื่นก็เดินหน้าต่อไม่ได้ที่สำคัญคือรัฐบาลกำลังจะมาแถลงนโยบายอยู่แล้วแล้วมันจะยังไงก็เลยตกลงกันไม่ได้สุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมาถึงตอนค่ำครับแล้วก็เลยงั้นก็ลงมติก็แล้วกันแล้วก็เป็นไปผลออกมาเนี่ย232เสียงเห็นด้วยให้เต็มสภา247เสียงไม่เห็นด้วยแล้วก็งดออกเสียง1เสียงโดยสรุปก็เลยก็เป็นที่มาของการตั้งกรรมาธิการ39คนใช้เวลาประยติ7วันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือแจกบัตรลงคะแนนกันให้ชัวร์นะซึ่งตอนแจกเนี่ยก็มีการเถียงกันอีกว่าเอ๊ะแจกบัตรสีไม่ตรงกันหรือเปล่าคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนท์ส.ส.มุกดาหารเพื่อไทยบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ฝั่งนั้นจะแจกใบแดงมากกว่าใบน้ำเงินและจะพิสูจน์ได้อย่างไรคุณชวนบอกว่าคนที่คิดแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มาพอสมควร คุณอนุรักษ์ก็เลยบอกว่าถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าท่านประธานเนี่ยก็มีประสบการณ์แบบนี้เช่นกันใช่ไหมคุณชวนบอกว่าตนมีประสบการณ์ที่เชื่อในความสุจริตของทุกคนต่อมาเนี่ยพอโหวตกันประธานขันองค์ประชุม457ทำไมคะแนนออกมา480แสดงว่าจากบัตรเกินแน่เลยคุณชวนก็เลยบอกว่าจำนวนองค์ประชุมกับส.ส.ที่ลงคะแนนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะเวลานับองค์ประชุมเนี่ยสมาชิกบางคนอยู่ห้องข้างนอกไปห้องนงห้างน้ำมันไม่จำเป็นที่จะต้องตรงกันเดี๋ยวก่อนนะแล้วโดยแบบ common sense นะคุณยกมาใบหนึ่งปุ๊บแล้วสุดท้ายคุณเอาลงแล้วคุณยกอีกครั้งนึงแล้วจะได้ที่จะนับซ้ำคือเขาจะหาว่าบางคนได้แต่บัตรสีแดงไปแล้วก็ต้องไม่ยกไม่คุณถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยก็ต้องโวยแล้วล่ะถูกไหมถ้าเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยที่จะเอาบัตรสีน้ำเงินน่ะก็ต้องโวยแล้วว่าผมจะเอาบัตรสีน้ำเงินคือตลกมากอะคุณนี่คุณหมอชนน่านบอกเลยนะเงื่อนรบประมาณตั้งกรรมธิการแต่ละคณะคนละคณะละ14ล้านเนี่ยหากตั้งกรรมธิการไม่ทันปีนี้งบส่วนดังกล่าวจะกลายเป็นงบเหลือจ่ายเป็นอำนาจประธานสภาจะพิจารณาว่าจะเอาไปใช้อย่างไรแบบนี้มันจะไม่โปร่งใสหรือเปล่าคุณชวนบอกว่าตนไม่มีผลประโยชน์เรื่องงบประมาณไม่เคยรู้ตนมาจากโลกการเลือกตั้งที่ไม่ซื้อเสียง ผลประโยชน์ไม่มีแต่อาจจะเป็นเรื่องที่สมาชิกบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แบบนั้นสิ่งที่ตนเสนอแนะก็เพื่อประโยชน์ของสภาซึ่งเป็นเจตนาดีทำด้วยความปรารถนาดีไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและยืนยันทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเสียดายที่มองเจตนาดีเป็นเรื่องของผลประโยชน์โอ้โหสงสารคุณชวนมากสงสารคุณชวนมากส่วนประเด็นคุณนาทีเนี่ยนะคะเมื่อวานเจ้าตัวเนี่ยออกแถลงการค่ะคุณชวนบอกว่าสมาชิกภาพทั้งหมดไปแล้วเธอบอกยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะต้องเกิดการตีความอยู่เพราะว่าเนี่ยของเธอเนี่ยมันย้อนหลังแล้วหมดปี61ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมีการยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวจะไปดูในข้อหาในรายละเอียดเนื้อหาต่างๆก่อนเราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าก็สารภาพไปแล้วจะมาอุทธรณ์หมดเวลาของรายการแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าขอบคุณสำหรับทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาด้วยลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ